สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ติดตามดูวิดีโอคลิปของเราเป็นประจำวิดีโอคลิปของเรานั้นเป็นวิดีโอคลิปเสียงสังเคราะห์ที่พยายามแบ่งปันเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกายโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งยาแม้แต่นิดเดียวเน้นย้ำนะครับว่าอาชีพส่วนใหญ่ของเรานั้นคือการเขียนบทความจัดจำหน่ายแต่อย่างไรก็ตามเราอยากจะแบ่งปันเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีๆนั้นให้กับทุกๆคนโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดช่องของเราคือวิดีโอคลิปแนวนั้นครับและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆของเราให้กับทุกคนได้รับชมกันขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe นะครับขอบคุณครับสิบสองสรรพคุณประโยชน์ของป่วยกักปรุงอาหารต้านหวัดแก้ปวดเมื่อยสรรพคุณประโยชน์ของป่วยกักหลายคนรู้จักป่วยกักในฐานะเครื่องเทศที่ใช้ปรุงอาหารเพิ่มกลิ่นหอมชวนรับประทานมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในการใช้ประกอบอาหารประเภทตุ๋นและด้วยรูปลักษณ์ที่ติดตาน่าจดจำอย่างรูปดาวแปดแฉกทำให้สมุนไพรจีนอย่างป่วยกักเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแต่น้อยคนนักที่จะรู้เบื้องลึกของสรรพคุณทางยาจากป่วยกักที่ขอบอกเลยว่าไม่รู้แล้วจะพลาดมากมากลักษณะทั่วไปของป่วยกักสตาแอนิเซเป็นเครื่องเทศจีนที่คนไทยคุ้นเคยมีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่าจันแปดกลีบถิ่นกำเนิดของป่วยกักอยู่ที่ประเทศจีนและเวียดนามรูปทรงดาวแปดแฉกสีน้ำตาลแก่คือส่วนผลของป่วยกักที่หลายคนมักเข้าใจผิดคิดว่าเป็นดอกซึ่งแท้จริงแล้วดอกของป่วยกักหน้าตาคล้ายดอกแก้วมีสีขาวปนเหลืองป่วยกักเป็นไม้ยืนต้นเล็กๆถ้าเห็นผลของมันที่ต้นจะเป็นสีเขียนอ่อนๆรูปทรงคล้ายดาวแปดแฉกซึ่งเป็นกลีบที่มีเมล็ดอยู่ภายในผลของป่วยกักเมื่อแห้งแล้วจะแข็งและเป็นสีน้ำตาลแก่มีกลิ่นหอมแรงและรสเผ็ดร้อนผลแห้งของป่วยกักจึงนิยมนำไปปรุงอาหารให้มีกลิ่นหอมร้อนแรงนั่นเอง12สรรพคุณเด่นของป่วยกักประโยชน์ในการรักษาโรค1ป่วยกักมีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบของหลอดลม2ประโยชน์ของป่วยกักช่วยลดไข้แก้หวัดขับลม3ป่วยกักช่วยรักษาอาการอาหารไม่ย่อย4สรรพคุณของป่วยกักแก้ตะคริวกินแก้เหน็บชาตามข้อแก้ปวดกล้ามเนื้อ5ป่วยกักช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกระตุ้นให้มีพละกำลัง6ป่วยกักเป็นสมุนไพรต้านเชื้อไวรัสรักษาอาการอักเสบได้7สรรพคุณป่วยกักช่วยแก้ปวดเมื่อยปวดกระดูกปวดหลังระงับอาการเจ็บปวดตามร่างกาย8ป่วยกักช่วยไม่ให้เกิดอาการไส้เลื่อนในเพศชายและช่วยแก้อาการถุงอัณฑบวม9ประโยชน์ของป่วยกักให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเป็นยาบำรุงธาตุ10ป่วยกักมีสรรพคุณช่วยขับเหงื่อขับเสมหะและขับปัสสาวะ11ป่วยกักช่วยเพิ่มน้ำนมให้คุณแม่หลังคลอดลูก12ป่วยกักมีประโยชน์ช่วยรักษาอาการหืดหอบในสัตว์ได้สรรพคุณของป่วยกักสมุนไพรธาตุอุ่นต้านอาการปวดเนื้อเมื่อยตัวเมื่อมีสมุนไพรธาตุเย็นคือฟ้าทลายโจรก็ต้องมีสมุนไพรธาตุอุ่นอย่างป่วยกักที่ชาวจีนถือว่าการบำรุงด้วยสมุนไพรธาตุเย็นธาตุอุ่นเป็นการปรับสมดุลร่างกายให้คงที่และเป็นยาอายุวัฒนะหรือที่เรียกว่าเป็นยิ้มหยางงอให้แก่ร่างกายนั่นเองหลายคนอ่านมาถึงตรงนี้อาจเข้าใจว่าป่วยกักเป็นสมุนไพรร้อนๆที่ไม่น่าจะเหมาะกับอากาศบ้านเรานักหรืออาจจะไม่เหมาะกับคนขี้ร้อนก็เป็นได้แต่ช้าก่อนเพราะป่วยกักไม่ได้มีรสเผ็ดร้อนเท่าพริกไทยแต่มีรสอุ่นๆ
หวานหวานจึงถูกเรียกว่าสมุนไพรธาตุอุ่นซึ่งความอุ่นจากโป่ยกั๊กจะช่วยคลายกล้ามเนื้อได้ช่วยแก้ปวดเมื่อยตามข้อเหมาะกับนักกีฬาที่กำลังรักษาอาการกล้ามเนื้ออักเสบหรือปวดเมื่อยร่างกายดังนั้นใครที่กำลังบ่นปวดหลังอยู่การกินโป่ยกั๊กควบคู่ไปกับการประคบร้อนจะได้ผลดีเยี่ยมมากๆแก้หวัดด้วยสรรพคุณดีอย่างโป่ยกั๊กในช่วงที่ข่าวการระบาดหนักของไข้หวัดนกแพร่ออกมาก็ได้มีงานวิจัยหนึ่งที่พบว่าโป่ยกั๊กมีฤทธิ์ต้านไวรัสสามารถรักษาโรคไข้หวัดนกได้นี่จึงเป็นเหตุผลที่โป่ยกั๊กเป็นหนึ่งในส่วนผสมของยาต้านไวรัสที่ช่วยยับยั้งเชื้อไข้หวัดเนื่องจากในเมล็ดของโป่ยกั๊กมีสารตั้งต้นที่สามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของยาหลายชนิดทั้งยาแก้ไข้และยาแก้อักเสบนอกจากนี้โป่ยกั๊กยังมีความพิเศษที่ช่วยแก้อาการหนาวสั่นจับไข้ช่วยลดเสมหะและรสเผ็ดกับกลิ่นหอมหอมยังช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นได้อีกด้วยเพิ่มเสน่ห์ในการปรุงอาหารให้อร่อยด้วยโป่ยกั๊กกลิ่นของโป่ยกั๊กเป็นตัวชูโรงที่ทำให้การปรุงอาหารมีสีสันเพราะกลิ่นหอมเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้อาหารอร่อยขึ้นไม่ว่าจะเป็นเมนูตุ๋นต้มอบก็จะอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมชวนลิ้มลองที่มีเคล็ดลับคือโป่ยกั๊กอย่างเช่นเมนูพะโล้ที่จะขาดเครื่องปรุงอย่างโป่ยกั๊กไปไม่ได้แต่ไม่ใช่แค่พะโล้เท่านั้นที่ต้องพึ่งกลิ่นหอมรสหวานร้อนจากโป่ยกั๊กแต่เมนูก๋วยจั๊บและก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็ต้องพึ่งเครื่องปรุงอย่างโป่ยกั๊กเพื่อให้ได้น้ำซุปรสเข้มข้นเผ็ดร้อนมีกลิ่นหอมเครื่องเทศตุ๋นยาจีนที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวใครได้กลิ่นแล้วต้องน้ำลายหกนอกจากนี้แกงไทยๆอย่างมัสมั่นก็ต้องใช้เครื่องแกงรสจัดจ้านที่ได้จากเครื่องเทศต่างๆหนึ่งในนั้นก็มีโป่ยกั๊กรวมอยู่ด้วยถึงจะได้แกงมัสมั่นที่อร่อยลงตัวตามคำกล่าวจากกาพย์ชมเครื่องคาวหวานของสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่ว่ามัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงชายใดได้กลิ่นแกงแรงอยากให้ใฝ่ฝันหารู้ถึงสรรพคุณและประโยชน์ของโป่ยกั๊กกันไปแล้วคราวต่อไปหากได้ทานเมนูอร่อยๆที่มีส่วนผสมของโป่ยกั๊กก็ให้มั่นใจได้เลยว่านอกจากเป็นเมนูหอมๆแสนอร่อยแล้วยังเป็นเมนูดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีอีกด้วยสิบสองสรรพคุณประโยชน์ของโป่ยกั๊กปรุงอาหารต้านหวัดแก้ปวดเมื่อยสรรพคุณประโยชน์ของโป่ยกั๊กหลายคนรู้จักโป่ยกั๊กในฐานะเครื่องเทศที่ใช้ปรุงอาหารเพิ่มกลิ่นหอมชวนรับประทานมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในการใช้ประกอบอาหารประเภทตุ๋นและด้วยรูปลักษณ์ที่ติดตาน่าจดจำอย่างรูปดาว8แฉกทำให้สมุนไพรจีนอย่างโป่ยกั๊กเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแต่น้อยคนนักที่จะรู้เบื้องลึกของสรรพคุณทางยาจากโป่ยกั๊กที่ขอบอกเลยว่าไม่รู้แล้วจะพลาดมากๆลักษณะทั่วไปของโป่ยกั๊กสตาร์แอนิเซเป็นเครื่องเทศจีนที่คนไทยคุ้นเคยมีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่าจันแปดกลีบถิ่นกำเนิดของโป่ยกั๊กอยู่ที่ประเทศจีนและเวียดนามรูปทรงดาว8แฉกสีน้ำตาลแก่คือส่วนผลของโป่ยกั๊กที่หลายๆคนมักเข้าใจผิดคิดว่าเป็นดอกซึ่งแท้จริงแล้วดอกของโป่ยกั๊กหน้าตาคล้ายดอกแก้วมีสีขาวปนเหลืองโป่ยกั๊กเป็นไม้ยืนต้นเล็กๆถ้าเห็นผลของมันที่ต้นจะเป็นสีเขียนอ่อนๆรูปทรงคล้ายดาว8แฉกซึ่งเป็นกลีบที่มีเมล็ดอยู่ภายในผลของโป่ยกั๊กเมื่อแห้งแล้วจะแข็งและเป็นสีน้ำตาลแก่มีกลิ่นหอมแรงและรสเผ็ดร้อนผลแห้งของโป่ยกั๊กจึงนิยมนำไปปรุงอาหารให้มีกลิ่นหอมร้อนแรงนั่นเอง12สรรพคุณเด่นของโป่ยกั๊กประโยชน์ในการรักษาโรค1
ป่วยกั๊กมีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบของหลอดลม2ประโยชน์ของป่วยกั๊กช่วยลดไข้แก้หวัดขับลม3ป่วยกั๊กช่วยรักษาอาการอาหารไม่ย่อย4สรรพคุณของป่วยกั๊กแก้ตะคริวกินแก้เหน็บชาตามข้อแก้ปวดกล้ามเนื้อ5ป่วยกั๊กช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกระตุ้นให้มีพละกำลัง6ป่วยกั๊กเป็นสมุนไพรต้านเชื้อไวรัสรักษาอาการอักเสบได้7สรรพคุณป่วยกั๊กช่วยแก้ปวดเมื่อยปวดกระดูกปวดหลังระงับอาการเจ็บปวดตามร่างกาย8ป่วยกั๊กช่วยไม่ให้เกิดอาการไส้เลื่อนในเพศชายและช่วยแก้อาการถุงอัณฑบวง9ประโยชน์ของป่วยกั๊กให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเป็นยาบำรุงธาตุ10ป่วยกั๊กมีสรรพคุณช่วยขับเหงื่อขับเสมหะและขับปัสสาวะ11ป่วยกั๊กช่วยเพิ่มน้ำนมให้คุณแม่หลังคลอดลูก12ป่วยกั๊กมีประโยชน์ช่วยรักษาอาการหืดหอบในสัตว์ได้สรรพคุณของป่วยกั๊กป่วยกั๊กสมุนไพรธาตุอุ่นต้านอาการปวดเนื้อเมื่อยตัวเมื่อมีสมุนไพรธาตุเย็นคือฟ้าทลายโจรก็ต้องมีสมุนไพรธาตุอุ่นอย่างป่วยกั๊กที่ชาวจีนถือว่าการบำรุงด้วยสมุนไพรธาตุเย็นธาตุอุ่นเป็นการปรับสมดุลร่างกายให้คงที่และเป็นยาอายุวัฒนะหรือที่เรียกว่าเป็นยิ้มหยางงอให้แก่ร่างกายนั่นเองหลายคนอ่านมาถึงตรงนี้อาจเข้าใจว่าป่วยกั๊กเป็นสมุนไพรร้อนๆที่ไม่น่าจะเหมาะกับอากาศบ้านเรานักหรืออาจจะไม่เหมาะกับคนที่ร้อนก็เป็นได้แต่ช้าก่อนเพราะป่วยกั๊กไม่ได้มีรสเผ็ดร้อนเท่าพริกไทยแต่มีรสอุ่นๆหวานๆจึงถูกเรียกว่าสมุนไพรธาตุอุ่นซึ่งความอุ่นจากป่วยกั๊กจะช่วยคลายกล้ามเนื้อได้ช่วยแก้ปวดเมื่อยตามข้อเหมาะกับนักกีฬาที่กำลังรักษาอาการกล้ามเนื้ออักเสบหรือปวดเมื่อยร่างกายดังนั้นใครที่กำลังบ่นปวดหลังอยู่การกินป่วยกั๊กควบคู่ไปกับการประคบร้อนจะได้ผลดีเยี่ยมมากๆแก้หวัดด้วยสรรพคุณดีอย่างป่วยกั๊กในช่วงที่ข่าวการระบาดหนักของไข้หวัดนกแพร่ออกมาก็ได้มีงานวิจัยหนึ่งที่พบว่าป่วยกั๊กมีฤทธิ์ต้านไวรัสสามารถรักษาโรคไข้หวัดนกได้นี่จึงเป็นเหตุผลที่ป่วยกั๊กเป็นหนึ่งในส่วนผสมของยาต้านไวรัสที่ช่วยยับยั้งเชื้อไข้หวัดเนื่องจากในเมล็ดของป่วยกั๊กมีสารตั้งต้นที่สามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของยาหลายชนิดทั้งยาแก้ไข้และยาแก้อักเสบนอกจากนี้ป่วยกั๊กยังมีความพิเศษที่ช่วยแก้อาการหนาวสั่นจับไข้ช่วยลดเสมหะและรสเผ็ดกับกลิ่นหอมยังช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นได้อีกด้วยเพิ่มเสน่ห์ในการปรุงอาหารให้อร่อยด้วยป่วยกั๊กกลิ่นของป่วยกั๊กเป็นตัวชูโรงที่ทำให้การปรุงอาหารมีสีสันเพราะกลิ่นหอมเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้อาหารอร่อยขึ้นไม่ว่าจะเป็นเมนูตุ๋นต้มอบก็จะอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมชวนลิ้มลองที่มีเคล็ดลับคือป่วยกั๊กอย่างเช่นเมนูพะโล้ที่จะขาดเครื่องปรุงอย่างป่วยกั๊กไปไม่ได้แต่ไม่ใช่แค่พะโล้เท่านั้นที่ต้องพึ่งกลิ่นหอมรสหวานร้อนจากป่วยกั๊กแต่เมนูก๋วยจั๊บและก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็ต้องพึ่งเครื่องปรุงอย่างป่วยกั๊กเพื่อให้ได้น้ำซุปรสเข้มข้นเผ็ดร้อนมีกลิ่นหอมเครื่องเทศตุ๋นยาจีนที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวใครได้กลิ่นแล้วต้องน้ำลายหกนอกจากนี้แกงไทยๆอย่างมัสมั่นก็ต้องใช้เครื่องแกงรสจัดจ้านที่ได้จากเครื่องเทศต่างๆหนึ่งในนั้นก็มีป่วยกั๊กรวมอยู่ด้วยถึงจะได้แกงมัสมั่นที่อร่อยลงตัวตามคำกล่าวจากกาเพจชมเครื่องคาวหวานของสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่ว่ามัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงชายใดได้กลิ่นแกงแรงอยากให้ใฝ่ฝันหารู้ถึงสรรพคุณและประโยชน์ของป่วยกั๊กกันไปแล้วคราวต่อไปหากได้ทานเมนูอร่อยที่มีส่วนผสมของป่วยกั๊กก็ให้มั่นใจได้เลยว่านอกจากเป็นเมนูหอมแสนอร่อยแล้วยังเป็นเมนูดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย